แต่ถ้ามีมวลสารนะครับจะมีผงฟูๆมาไม่ต้องตกใจนะครับหรือว่าจะมีดำๆหรืออันนี้นี่คือหัวแท้แล้วใช่ไหมใช่ครับที่เขาแก่มวลสารแล้วผงเนี่ยนะตามความเชื่อนะบางคนก็บอกว่าเป็นวิภูตินะมันจะงอกฟูขึ้นมางอกอยู่งั้นน่ะครับขนาดเช็ดไปแล้วนะยังมีฟูขึ้นมาฟูเป็นปุยฝ้ายอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ใช่ของไม่ดีไม่ของไม่ดีครับแล้วก็ไม่ใช่งานไม่ละเอียดนะใช่คือเราละเอียดทุกขั้นตอนนะครับมีตอกโค้ดตอกรหัสแล้วก็นั่นแหละอยากให้เห็นเนี่ยสมมติมันดำๆอย่างเงี้ยตอกก่อนที่จะทำเนี่ยพี่ท็อฟฟี่มันจะเป็นมวลสารสารพัดเลยในโลหะในเนี้ยสีแดงสีส้มสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่ประกายออกมาแล้วก็เอาไปชุบสีทองนะครับพอชุบสีทองปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีอย่างนี้ให้โผล่โชว์ขึ้นมาให้ได้รู้ว่าเออนะข้างในมันมีมวลสารจริงๆนะเราผสมจริงๆให้กับท่านผู้ชมและฟูออกมาเนี่ยเป็นผลเป็นบารมีเป็นสิทธิที่คุณจะได้นั่นก็คือผงวิภูติมันงอกมันฟูขึ้นเหล็กมันงอกมันเป็นไปได้อะครับเออมันไม่มีนะครับแต่เนี่ยมันงอกพี่ท็อฟฟี่ไม่ได้มีทุกเรือนไม่ได้มีทุกองค์ไม่ได้มีทุกองค์ครับครับผมใครได้ไปก็ขอให้โชคดีครับผม